สวัสดีครับปกตินะครับได้เห็นพี่ฟิล์มน้องฟิล์มมาเปิดคลิปใช่ไหมวันนี้นะครับพ่อถามมาเปิดคลิปนะครับเพราะว่าวันนี้พ่อถามนะครับต้องดูแลพี่ฟิล์มแม่เดือนนะครับเต็มวันเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าพี่ฟิล์มกับแม่เดือนเนี่ยไปรับวัคซีนป้องกันโควิดนะครับเป็นของ AZ นะครับแอสตรานั่นเองนะครับคนละ1เข็มนะจะเป็นเข็มแรกของพี่ก่อนหน้านี้พ่อถานะครับ2วันเนี่ยก่อนหน้านี้พ่อถาได้ไปฉีดมาแล้วนะครับ1เข็มแต่ว่าไม่ได้มีอาการอะไรนะไม่มีไข้ไม่มีปวดแขนนะครับไม่มีปวดหัวไม่มีข้างเคียงอะไรใดๆทั้งสิ้นก็เลยไม่เป็นอะไรนะครับปลอดภัยดีนะครับแล้วก็เมื่อวานพี่ฟิล์มกับแม่เดือนไปฉีดมาตกตอนเย็นก็จะมีอาการเป็นไข้นะครับเป็นไข้ทั้ง2คนปวดหัวแล้วก็พี่ฟิล์มเนี่ยจะไม่ปวดแขนแม่เดือนเนี่ยจะปวดแขนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ทุกสิ่งอย่างที่แม่เดือนเคยทำนะครับพ่อถ่าจะเป็นคนทำเองทั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่กวาดบ้านหากับข้าวนะครับแล้วก็ดูแลแม่เดือนกับพี่ฟิล์มน้องฟิลด้วยนะครับวันนี้พ่อถ่าก็อาจจะต้องแบ่งหน้าที่นะครับกับน้องฟิลปกติเนี่ยหน้าที่ล้างจานจะเป็นของพี่ฟิล์มเก็บอึแมวเป็นของพี่ฟิล์มนะครับแล้วก็แกะถุงแกงอะไรเงี้ยจะเป็นหน้าที่ของพี่ฟิล์มเดี๋ยววันนี้จะให้น้องฟิล์มนะครับมาทำแทนส่วนพ่อจะไปซื้อกับข้าวกวาดบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็เลี้ยงแมวนะครับหน้าที่พวกนี้จริงๆจะเป็นของแม่เดือนแต่วันนี้พ่อถ่ายจะทำแทนทั้งหมดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพวกเราเนี่ยครอบครัวเดียวกันนะครับไม่ควรโยนหน้าที่ให้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วในยามที่เป็นแบบเนี้ยเราต้องช่วยกันน้องๆเองก็เหมือนกันนะครับอย่างวันนึงพ่อแม่เจ็บป่วยเงี้ยเราต้องทำงานแทนพ่อแม่นะครับไม่ใช่นั่งรอให้พ่อแม่หายเรากินหรือว่าทำให้เราอย่างนะครับอะไรที่ช่วยได้ก็ต้องช่วยกันนะครับที่เสียงภาษาสั้นๆนี่คือเป็นหวัดนะครับนอนแอร์เยอะไปนะครับก็เลยเสียงมันจะอุ้ยนิดนึงแล้วก็อยากจะบอกว่าชั่วโมงนี้นะโควิด-19ระบาดหนักมากนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าชีวิตของพวกเรานะครับใน1วันเนี่ยที่ต้องดูแลกันเองเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับปกติหน้าที่หวัดบ้านนี่จะเป็นของแม่เดือนนะครับกวาดบ้านถูบ้านนะมีบางครั้งนะที่พ่อถาแบบมาช่วยบ้างนะครับใช้คำว่าบางครั้งนะครับฝุ่นเยอะนะบ้านเราเลี้ยงแมวนะครับเนี่ยพ่อถาบอกเลยนะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแบบอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะครับไม่ควรปล่อยเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับลูกขนาดพ่อถาแบบเป็นผู้ชายอ่ะเป็นหัวหน้าครอบครัวเห็นไหมยังทำได้เลยแล้วน้องๆทำไมจะทำไม่ได้ลูกนะครับจริงๆการตื่นเช้าก็ดีนะครับมาช่วยคนในบ้านทำโน่นทำนี่นะครับมันก็เหมือนการออกกำลังกายนั่นแหละเนี่ยนะครับตอนนี้ก็กวาดมาแล้วบางส่วนนะครับเดี๋ยวให้น้องฟิลมาดูอีกทีนึงแล้วก็ทำการถูพื้นนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ของน้องฟิลนะครับโอเคครับผมอันนี้เดี๋ยวพ่อถากวาดบ้านไว้คร่าวๆก่อนนะครับก็ต้องแบ่งกันนะครับเดี๋ยวพ่อถาจะขึ้นไปดูแม่เดือนพี่ฟิล์มครับเดี๋ยวตามดูกันว่า2คนเนี่ยอาการเป็นไงบ้างนะครับไปเดินขึ้นมาปุ๊บเจอแม่เดือนตื่นแล้วเป็นไงบ้างแม่หนักหัวเลยปวดหัวอยู่อ่ะมีไข้เนี่ยไข้ไม่หลับนอนเพิ่งอาบน้ำเหรออืออ่ะพกยาอะไรไปด้วยเนี่ยปลาล่าอ่ะโอเคเสียงไม่ได้ยินสั่นๆแขนยังปวดอยู่ปะเนี่ยแม่ปวดอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวให้แม่เดือนลงข้างล่างก่อนนะครับนี่มั้งลูกยังมีไข้อยู่เนี่ยปวดหัวอยู่ปะปวดเยอะปะตัวร้อนนิดนึงมีไข้นิดหน่อยแขนปวดอยู่ไหมลูกไม่ปวดใช่ปะปวดหัวอย่างเดียวปวดเยอะไหมปวดหัวนะครับโอเคเลยพี่ฟิล์มพักก่อนนะครับตื่นได้ลูกไปเดี๋ยววันนี้ช่วยทำงานบ้านเลยหน่อยรู้เปล่าตื่นได้แล้วอาบน้ำแล้วไปเดี๋ยวไปดูดฝุ่นมาถูพื้นนะรู้เปล่าอาบไปรู้ว่าลูกเดี๋ยวพ่อไปหาข้าวไว้ให้อาบเสร็จทำอะไรเสร็จไปหาบอกพี่ฟิล์มด้วยให้ลูกรู้เปล่าโอเคนะแม่เช้าลูกกินอะไรดีข้าวมันไก่จะได้ทำไมเสียงมันสั่นอ่ะปวดหัวปวดหัวไปไปนั่งพักไม่ต้องทำอะไรหนักมันรู้เปล่าวันนี้เดี๋ยวเป็นหน้าที่พ่อแม่คือเองน้องๆบอกว่าไม่เคยเห็นแม่เดือนหน้าสดเลยเนี่ยหน้าสดเพียใช่ป่ะนอนเยอะก็ปวดหลังปวดหัวใช่ป่ะวันนี้ก็นอนเยอะๆแล้วกันแม่พี่ฟิล์มก็บอกว่าปวดหัวนะแม่เอาละพ่อวนดูเมื่อคืนอยู่3รอบเมื่อคืนพ่อขึ้นไปดูตอน4ทุ่มรอบหนึ่งแล้วก็ตอน 1:30
รอบหนึ่งแล้วก็มาตอน 4:30 อีกรอบหนึ่งนะครับพ่อดูแลเมื่อคืนนะโอเคเดี๋ยวน้องฟิวอาบน้ำอยู่แม่เดี๋ยวลงมาตื่นแล้วเหรอพ่อไปปลุกละให้ขึ้นมาช่วยดูแลแล้วก็ดูฝุ่นดูพื้นนะครับแล้วเดี๋ยวพ่อไปหาข้าวเอาอะไรบ้างแม่เอามาเถอะโอเคได้นะครับแม่พักไปมีอะไรโทรหาพ่อโทรศัพท์อยู่ไหนโอเคครับตอนนี้ข้าวมันไก่ก็มาเรียบร้อยแล้วน้องฟิวทำอะไรไปครับเมื่อกี้ดูดฝุ่นไปโอเคดูดฝุ่นเสร็จแล้วลูกครับได้แล้วฟิวเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนจะได้แล้วลูกไปได้ฟิวอาบเดี๋ยวผมไปฟิวมาอ๋อพี่ฟิวอาบก่อนนะลูกใช่งั้นเดี๋ยวเราพาแม่มากินข้าวก่อนนะหรือว่ากินพร้อมกันไปถามแม่ไปให้กินก่อนแล้วให้เขาไปนอนแม่เรียกอ่ะมีอะไรหรือเปล่าถามดิมันน่าจะปวดแขนปวดหัววันนี้ปกติหาข้าวอะไรเงี้ยเป็นหน้าที่แม่ใช่ไหมลูกใช่แม่ก็แม่ทำเพราะวันนี้เป็นหน้าที่ของน้องฟิวครับมีผมโอเคไม่มีผมก่อนมีผมให้แม่เหรอใช่แม่บอกแล้วปกติหน้าที่นี้นี่แม่ทำให้ฟิวใช่เหรอนี่นั่งหันหลังปกติเลยหันหน้าของน้องอ๋อแม่ปวดแขนลุกไม่ขึ้นแล้วน้องฟิวทำให้ใช่ไหมแม่ผมมันมัดอย่างนี้อ่ะไม่ถักเปียแม่ไม่มัดรวบเดี๋ยวนอนมันตึงหัวโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวปล่อยให้น้องฟิวมัดผมให้แม่ก่อนมัดเสร็จแล้วไปแกะข้าวรอไว้เลยนะน้องฟิวรู้เปล่าลองเล่าลูกไหนเล่าให้ฟังเมื่อคืนเป็นไงบ้างปวดหัวฮะปวดหัวแล้วมีอะไรอีกแล้วก็ร้อนข้างในร้อนแบบข้างในตัวนึกถึงตอนตัวเองแบบตรวจร่างกายภายในเคยตรวจไงแล้วมันจะเป็นว่าน้ำร้อนอยู่ข้างในอย่างนั้นแหละมันจะวูบมันแบบไม่ได้วูบแค่หัวมันคนอื่นนะมันจะแบบร้อนทั้งตัวโอเคตอนนี้มีความรู้สึกว่าน่าจะไข้ลดลงหน่อยละเพราะว่าอาบน้ำใช่เดินน้ำเย็นไว้เดี๋ยวพ่อไปซื้อที่วัดไข้มาวัดให้เออเป็นไอเนี่ยนะตลอดอ่ะไปอะไรก่อนไปพ่อไปซื้อมาให้ละแม่ทำอะไรกินไม่ได้ทำหรอมีใช่ไหมที่บ้านเรามีเนาะเดี๋ยววัดไข้นะครับไปไม่ทำหรอลูกแกะให้น้องแกะไว้ให้อ่ะไปนั่งกินไปลูกละพี่คือบอกเป็นผู้ป่วยก็ดีนะมีของกินมาเสิร์ฟให้ไม่ดีแม่บอกอยากเป็นธรรมดาดีกว่าใช่ป่ะเขาบอกว่าอาการก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณสัก2วันมีไข้ตัวร้อนปวดหัวอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็จะดีขึ้นแต่ว่าต้องกินน้ำเยอะๆกินยาทุก4ชั่วโมงนะครับแสดงว่าพ่อก็แบบเก่งไงเด็กไม่เป็นไรเลยถือว่าดีแหละจะได้มีคนนึงแบบคอยดูแลใช่ไหมดูคงดูแลทุกคนไม่ไหวต้องเอาแบบอมกับหนีบจะไกลมานี่ไงไม่ใช่35เมื่อกี้36เลยเอาแปะให้แม่ครับนั่นไงที่หนีบรักแร้อ่ะไปเอาที่หนีบรักแร้เสียบปากแม่ดูพิมพ์ทำหน้าอะไรวะต้องเอามาให้หมดเดี๋ยวต้องเคาะลงให้หมดก่อนนะไม่เอามาดูก่อนดูเร็วจังดูก่อน37แม่โอเคนะครับเดี๋ยวให้น้องฟิวดูแลพี่ฟิล์มกับแม่ไปนะครับวันนี้คุณดูแลกินข้าวอ่ะแม่ฟิล์มกินข้าวก่อนไปดูแลกันไปดูแลมาเอาน็อกกันหมดเลยไปกินข้าวก่อนไปตอนนี้ก็ให้แม่เดือนกับพี่ฟิล์มนะครับทานยาแล้วก็นอนพักในห้องรับแขกแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะทานข้าวแล้วก็แยกย้ายกันไปพ่อจะไปทำงานของพ่อห้องโน้นนะครับส่วนน้องฟิวเดี๋ยวให้ไปดูแลแม่นะครับนั่นแหละหนาวแม่หนาว
หนาวเดี๋ยวให้ลูกวัดไข้บ่อยๆแล้วนะหรือเปล่ายี่วัด37ตอนนี้นะพอถามมาตัดคลิปนะครับอีกห้องหนึ่งนะปล่อยให้แม่เดือนกับพี่ฟิล์มนะครับได้พักผ่อนนะครับแล้วก็ให้น้องฟิลเนี่ยนะคอยเฝ้าไข้อยู่นะครับเดี๋ยวพ่อถาตัดคลิปนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวพ่อถาก็จะกลับไปดูแม่เดือนกับพี่ฟิล์มอีกรอบนึงแล้วหนึ่งไปทำการวัดไข้นะครับสองก็ถามว่าวันนี้จะกินอะไรตอนเที่ยงเดี๋ยวพ่อถาจะไปหามาให้นะครับก็ต้องดูแลกันอย่างนี้เลยนะครับแบบใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าอาการเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละคนที่ฉีดวัคซีนไปนะครับก็จะมีอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นะครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวปวดแขนข้างที่ฉีดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่บางคนนะบางคนก็จะไม่แพ้แบบพ่อถาแต่เห็นเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกมานะก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเขาบอกว่าคนที่อายุเยอะแล้วก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรมากแต่ถ้าเกิดพวกประมาณวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นไข้ปวดตัวหน่อยประมาณนั้นนะครับแสดงว่าพ่อถาแก่แล้วใช่ไหม ไม่นะโอเคมางั้นเดี๋ยวมาดูพ่อถาตัดงานกันแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มปวดแขนแล้วปวดแขนแล้ววัยรุ่นเอสัตปวดแขนแล้วลูกกินข้าวดีกว่าปะขี้เกียจเคี้ยวแบบมันมวนท้องอ่ะมันจะอ้วกอ่ะอาการจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะมวนท้องมึนหัวตัวร้อนปวดแขนเป็นไข้หนูเองอ่ะดีไม่ดีอาจจะท้องเสียด้วยบางคนว่าไงวัยรุ่นเอสัตมึนหัวไปกินแล้วก็นอนไปกินนี่กินหน่อยก็ไปกินก่อนไปดูป่ะอยากกินผลไม้ผลไม้ไปกินแล้วหวานหวานอ่ะโอเคไปหาได้กินก่อนขนมหวานก็มีนะพ่อซื้อมาให้นะครับไม่เลื่อนเป็นยังไงบ้างวันนี้อุ้ยหนักหัวมากปวดหัวตึบตึบเลยใช่ป่ะเดี๋ยวกินข้าวอะไรเสร็จแล้วนะคะน้องฟิวเช็ดตัวให้แม่พี่ฟิล์มด้วยนะคะรู้ไหมลูกพี่ฟิล์มเดี๋ยวให้น้องเช็ดตัวให้นะรู้เปล่าสู้ๆแม่3วันเองประมาณแม่มันจะค่อยๆดีขึ้นไงจำตอนที่พี่เจนกับพี่ตาลเขามาคอมเมนต์ในหลายกลุ่มพวกเราได้ป่ะ
ปวดหัวท้องเสียแสบตาร้อนในตัวกินอะไรไม่ค่อยได้ปวดแขนมากปวดหัวมากนะครับ 3-4 วันนะแม่กว่าจะแบบปกติอ่ะมันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับคุณโซ่นะแม่เดือนลูกแม่รออยู่แล้วก็เรื่องไข้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเช็คกันบ่อยๆเนาะก็เดี๋ยวให้น้องฟิวเขาไอ้นี่ให้แม่เช็ดตัวให้นะครับน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็สำคัญเลยแม่ต้องกินน้ำเยอะๆอาบน้ำไปเยอะๆเลยนะครับรู้ป่ะพี่ฟิวอาบเดี๋ยวกินข้าวเสร็จอาบไปสักขวดนึงแล้วก็นอนพี่ฟิวเป็นไงบ้างผลไม้อร่อยไหมลูกแม่บอกว่าช่วงนี้กับฟิวกับพ่อมีประโยชน์มากเลยจริงก็แม่โอเคนะครับน้องฟิวเดี๋ยวเตรียมผ้าเตรียมเช็ดตัวให้แม่ด้วยนะลูกเตรียมแล้วค่ะเดี๋ยวนี่มันต้องเช็ดหน้าก่อนเนี่ยฟิวไปเช็ดขาแล้วเช็ดหน้าพ่อให้ดูฟิวเป็นตัวอย่างเช็ดขาเสร็จยังไงต่อครับฟิวเช็ดหน้าเช็ดหน้าเดี๋ยวเช็ดหน้าให้ต่อแม่ใส่มาเห็นหนูจะไปล้างแค่นี้แหละพี่ไม่ได้ขนาดนั้นให้แม่เบาๆได้ยินไหมครับฟิวเบาๆนะครับข้างนี้เมื่อคืนน้องฟิวบอกว่าเดี๋ยวหนูนวดได้ไหมโอ้โหนวดข้างไหนข้างที่เจ็บวันแอร์ไว้ด้วยเอฟแซดเนี่ยนี่ถ้าพ่อเป็นขนาดนี้แล้วพวกตัวไม่เป็นนะพ่อย่ำแย่เลยนะโดนขิงทั้งวันเมื่อวานเหมือนจะไม่เป็นเนาะจนดึกอ่ะก็เหมือนที่เขาบอกไง 3-4 ทุ่มใช่ไหมอาการมันเริ่มมาใช่ป่ะน้องฟิวเดี๋ยวคอยเปลี่ยนผ้าให้แม่เรื่อยๆนะลูกใช่เราต้องมีกินข้าวก่อนเพราะตอนนี้กำลังต้องเดินด้วยท้องโอเคเดี๋ยวให้แม่พี่ฟิวพักผ่อนเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะครับขอตัวก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจออีกทีตอนเย็นนะครับบายตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับก็กินอีกเหมือนเดิมนะหลังจากที่ตื่นมาพี่ฟิวอาการเป็นไงบ้างลูกหายแล้วมันหัวอยู่ไหมไม่หนักหัวแต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ดีขึ้นใช่ป่ะแล้วนี่ทำอะไรกินในครั้งเนี่ยซื้อทอดไข่ให้ซื้อทอดข้าวให้พี่กินซื้อทำอะไรให้กินครับไข่ข้นไข่ข้นกับลูกเป็ดโอเคครับผมพี่พิมอาการดีขึ้นใช่ไหมยังมีไข่อยู่เนี่ยตัวเย็นไหมอ๋อตัวเย็นเพราะว่าเช็ดหน้ามาโอเคนะครับอร่อยไหมแม่แม่มาแม่มาแล้วแม่เดือนเป็นไงบ้างยังไม่ดีขึ้นค่ะแม่ปวดหัวอยู่ปะปวดหนักมากเลยค่ะอ้าวหนักกว่าเมื่อเช้าปะพอๆกันเลยค่ะพี่ฟิล์มปกติแล้วเหลือแม่คนเดียวแล้วกินยาคืนนี้ก็หายแล้วโอเคครับรีบหายไปไหนอ่ะอยู่เพื่อนก่อนจะอยู่ทำไมหายอ่ะดีแล้วจะได้มีคนดูแลแม่เพิ่มขึ้นไงใช่จะได้ไม่ต้องล้างจานแล้วใช่โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีก็คือตอนแม่ขึ้นนอนแล้วกันคืนนี้แม่นอนล่างหรือนอนบนต้องนอนล่างแหละข้างบนมันหนาวแล้วคือเมื่อคืนหนูขึ้นไป20แอร์นะคนเป็นไข้เปิดแอร์20แล้วก็นั่งสั่นดีดแล้วไม่เบาแอร์สรุปเป็นไข้เพราะก็คืออะไรเปิดแอร์แล้วพอนอนข้างล่างก็เปิดแอร์แล้วก็แอร์อยู่เนี้ยเราก็นอนรับแอร์เนี้ยมันเขาตั้งใจก่อนเรื่องมือมาพลาดเราโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูอีกทีก็คือตอนมืดๆนะครับส่งไปห้องนอนนะครับโอเคครับผมครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลาทุ่ม15นาทีแล้วนะครับใช่พี่ฟิล์มอาการเป็นไงบ้างเริ่มปกติแล้วดูแลดีดูแลดีไม่เกี่ยวพี่ฟิล์มยังมีไข้อยู่ไหมไม่นะรู้สึกว่าแบบไม่ได้ปวดหัวรู้สึกว่าอุ่นปกติก็คือแบบเดินไปนู่นไปนี่ได้ค่ะของกินเองได้แล้วโอเคครับผมพี่ฟิล์มก็ใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงใช่ไหมก็หนึ่งวันแหละโดยประมาณนะครับก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับแต่ว่าแม่เดือนของเราเนี่ยก็ยังปวดหัวอยู่นะครับไม่ได้หนักนะแม่บอกว่าก็ยังปวดหัวใช่ใช่เพราะว่าพ่อถามพี่ตาพี่เจนเนี่ยใช้เวลาตั้ง 3-4 วันนะครับกว่าจะปกติใช่ครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็ดูแลกันไปนะครับเช็ดตัวให้แม่นะครับก็ปล่อยแม่พักผ่อนไปนะครับไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้แม่เดือนก็พักเยอะนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็ดูแลไปอีกคืนนึงน่าจะอีกสัก2วันแล้วมั้งกว่าจะเข้าที่นะครับใช่เพราะแบบแม่ก็มีโรคประจำตัวด้วยอะไรเงี้ยน่าจะเกี่ยวด้วยน่าจะด้วยส่วนนึงโอเคครับผมยังไงก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวพ่อถ่ายดูแลแม่เดือนต่อนะครับคืนนี้เดี๋ยวเช็ดตัวให้นะครับ
แล้วก็ปลุกกินยานะครับ4ชั่วโมงเม็ดนึงนะครับโอเคครับผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับน้องๆยังไงเราจะดูแลแม่เดือนให้ดีที่สุดนะครับค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเดี๋ยวมีอาการยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตต่อในคลิปต่อไปนะครับได้ค่ะครับผมบ๊ายบาย